อัญชลีวันทาอภิวาทนะอารังสัมมาก่อนนะคะแล้วก็กราบพร้อมกันเพราะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ว3 2 1เอาใหม่จากเสียงไม่ดังเลยเสียงให้ดังๆฟังให้ชัดนะคะ3 2 1โอเคเอาใหม่นะคะเสียงไม่ดังเลยแล้วก็ไม่ชัดด้วยนะคะ3 2 1อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวาตังอภิวาเทมิสัมฟังในหัวข้อภายใต้เรื่องแนวทางสร้างสติปัญญาที่มีผลต่อการสอบทางการศึกษาซึ่งพวกเราเนี่ยนะเข้าใจว่าจะต้องไปสอบใช่ไหมมีความเครียดมากเลยนะคะอาจารย์เองก็ตอนเรียนก็เครียดเหมือนกันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้รับฟังนะคะประสบการณ์เชิงวิชาการและก็เป็นประสบการณ์ตรงด้วยเป็นประสบการณ์จริงด้วยว่าการศึกษานะคะศึกษาอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จในการศึกษาต้องมีแนวทางมีกระบวนการมีวิธีการคิดแล้วก็มีวิธีการช่วยตัวเองอย่างไรกว่าจะได้มาเป็นด็อกเตอร์กว่าจะได้มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกว่าจะได้มายืนอยู่ในตำแหน่งที่ผู้คนนับหน้าถือตาเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์ที่ไปเรียนอ่านเขียนต่างประเทศเนี่ยอย่างไรแล้วเราก็เอามาบูรณาการว่ามันแย่กว่ากันไหมระหว่างท่านที่ไปจบด็อกเตอร์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องต่อสู้อะไรมาบ้างกว่าเขาจะประสบผลสำเร็จและวิธีการอ่านหนังสือวิธีการติวเพื่อที่จะเข้าสอบวัดคุณสมบัติเหมือนกันเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคอย่างไรจึงสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และก็จบในระดับ PhD แล้วก็กลับมาเป็นครูบาอาจารย์ในเมืองไทยได้วันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะ 1. เป็นการแชร์ริ่ง learning by doing 2. เมื่อจบการบรรยายนะคะในลักษณะ learning by doing แชร์ประสบการณ์แล้วก็จะเป็นในลักษณะ Q&A ก็คือถามตอบนะดังนั้นอยากให้นักศึกษาเนี่ยที่มีความสงสัยว่าเรื่องของการสอบความเข้าใจเทคนิคหรือสิ่งที่ตัวเองสงสัยเนี่ยสามารถถามนะคะถามอาจารย์ได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเชิญนะคะอาจารย์นะคะมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งท่านชื่ออะไรนะมีนามอะไรนั้นอันนี้ไม่รู้ท่านจะต้องมาแนะนำเองแต่ที่ทราบคือท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะปรบมือให้ท่านด้วยค่ะค่ะเชิญอาจารย์นั่งค่ะโอเควันนี้นะคะก็จะเป็นการแบบรีแลกซ์แบบสบายสบายนะคะรีแลกซ์แบบสบายสบายว่าต่อไปเนี่ยเราจะฟังอะไรเราจะได้รับอะไรจากท่านแล้วก็จะมีความคิดความอ่านในเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ได้แนะนำตนเองเป็นลำดับแรกก่อนค่ะกราบนำเรียนเชิญท่านค่ะขอบคุณค่ะครู
ยังไม่ครูขออนุญาตใช้คำว่าครูนะคะยิ้มให้ครูหน่อยได้ไหมคะเอา1 2 3ยิ้มขอบคุณค่ะก็ก่อนอื่นนะคะครูก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำนงจันทร์เขียวนะคะชื่อเล่นว่าชื่อตุ๊กนะคะครูเป็นคนสุรินทร์นะคะเป็นลูกครึ่งนะคะครึ่งสวยและครึ่งลาวนะคะครูสมรสแล้วนะคะลูก2สามี1ขอบคุณค่ะที่หัวเราะนะคะเพราะว่าปกติแล้วหน้าตาสวยๆอย่างครูนะคะเวลาพูดตลกหรือจะสร้างมุกอะไรเนี่ยหน้าตาไม่ค่อยให้เท่าไหร่นะคะถ้าหนูฟังแล้วเห็นว่าตลกก็ครูรบกวนนะคะหัวเราะให้ครูด้วยนะคะก็ประวัติส่วนตัวนะคะบอกแล้วว่าครูเป็นคนสุรินทร์นะคะครูจบปฐมนะคะป.1 ถึงป.6เนี่ยโรงเรียนวัดสมัยนั้นก็คือโรงเรียนเทศบาล2วิภาคศึกษานะคะก็คืออยู่ในวัดสารลอยใครเป็นคนสุรินทร์บ้างลูกยกมือคนสุรินทร์รู้จักวัดสารลอยไหมคะค่ะนั่นแหละค่ะเป็นโรงเรียนสมัยที่ครูเรียนประถมนะคะแล้วก็จบมัธยมนะคะที่โรงเรียนสุรวิทยาการใครจบจากสุรวิทยาการยกมือขึ้นเคยทานไอศกรีมไหมคะไอศกรีมของใครลูกลุงพงค่ะคุณลุงสมพงศ์ก็คือคุณพ่อของครูเองนะคะคุณพ่อขายไอศกรีมอยู่ที่โรงเรียนสุรวิทยาการประมาณ30กว่าปีนะคะตอนนี้คุณลุงก็อายุ76แล้วนะคะแต่ก็ยังทำไอศกรีมอยู่แต่ไม่ได้ไปขายที่โรงเรียนนะคะหลังจากครูจบชีวิตวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นตอนต้นน่ากลัวนะคะจบชีวิตนะคะคือจริงๆแล้วครูถึงบอกใช่ไหมคะขอบคุณมากครูอยากให้ทุกคนรีแลกซ์นะคะพอเมื่อสักครู่ครูมานั่งครูประมองหน้าของนักศึกษาแต่ละคนเลยนะคะครูยิ้มก็เหมือนแบบคงคิดเย็นนี้ป้าหรือเปล่ามาปุ๊บส่งยิ้มมานะคะแล้วก็มีรอยยิ้มให้กันนะคะก็ครูจบม.ปลายที่โรงเรียนสุรพิยาการดอกตันดอกเตอร์นะคะเป็นโรงเรียนเมื่อก่อนนี้เป็นโรงเรียนประจำของจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนชายค่ะสมัยนั้นก็มีผู้หญิงน้อยนะคะแล้วก็หลังจากที่จบม.6นะคะขออนุญาตเล่าเท้าความนิดหนึ่งนะคะหลังจากจบก็จบวิทย์คณิตนะคะสมัยนั้นก็มีอยู่5ห้องด้วยกันครูก็เป็นห้องสุดท้ายก็คือไม่ใช่ห้องคิงนะคะห้องวิทย์แบบท้ายๆนะคะแล้วก็หลังจากจบม.6นะคะก็ไปสอบพยาบาลนะคะสมัยนั้นก็ติดพยาบาลทหารเรือนะคะก็สละสิทธิ์ด้วยตัวเองก็คือไม่ไปรายงานตัวนะคะทำเอกสารรายงานตัวเพราะว่าที่ไปสอบพยาบาลเพราะว่าตามเขาเรียกอะไรนะคะตามแฟชั่นตามเทรนด์ตามยุคนั้นสมัยนั้นแต่จริงแล้วตัวเองเป็นคนที่กลัวเลือดมากนะคะครูต้องขอชื่นชมนักศึกษาทุกคนนะคะทุกท่านที่นั่งอยู่ณที่นี้นะคะหนูมีความเก่งมีความสามารถเฉพาะด้านมากๆครูชื่นชมและยอมรับทุกคนนะคะใครที่จะมาประกอบอาชีพพยาบาลได้ต้องมีความอดทนมากครูชื่นชมอาชีพนี้จริงๆนะคะเพราะตัวครูเองครูไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพนี้ได้เลยนะคะเพราะความกลัวค่ะคุณอาจารย์กลัวเลือดใช่ไหมคะไม่อยากกลัวเลือดค่ะกลัวโรงพยาบาลนะคะเวลาเข้าห้องพยาบาลแล้วก็ห้องตรวจก็จะมีเครื่องที่ลงมาหาเราเครื่องใหญ่ๆนั่นแหละครูจะชอบก่อนเลยสมัยแบบสาวๆนะคะเวลาไม่สบายคุณแม่บอกจะพาไปหาหมอนะคะท่านดร.ยศกลาแบบพี่หายเลยค่ะไม่ต้องไปถ้าคุณแม่พูดถึงโรงพยาบาลนะครูก็จะหายโดยอัตโนมัติของครูเป็นคนที่กลัวโรงพยาบาลแต่ความกลัวนั้นมันทำให้ครูเข้มแข็งนะคะไม่ใช่ว่าความกลัวทำให้ครูขี้ขลาดไม่นะคะถ้าครูมีเหตุอย่างเช่นครูคลอดลูกนะคะครูผ่าตัดนะคะครูผ่าวันพฤหัสวันศุกร์ครูเดินเข้าห้องน้ำเองได้นะคะครูเดินออกกำลังกายภายในอาคารของโรงพยาบาลนะคะครูจะเป็นคนกลัวโรงพยาบาลก็จริงแต่จะเป็นคนที่กล้าหาญนะคะโอเคค่ะจากจบม.6ครูก็มาต่อสมัยนั้นเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์นะคะมาต่อปริญญาตรีนะคะสายนาฏศิลป์สาขานาฏศิลป์ค่ะนะคะสมัยนั้นก็เรียนหลักสูตร4ปีนะคะ
หลังจากนั้นก็ไปใช้ชีวิตนะคะคือตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นนะคะก็ขอหลังจากจบป.ตรีแล้วก็ขอใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นก่อนที่จะมาเรียนต่อปริญญาโทนะคะแล้วก็จบปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะแล้วก็จบปริญญาเอกนะคะที่มหาManipur University นะคะที่รัฐมณิปุระสาธารณรัฐอินเดียสาขานาฏศิลป์ค่ะครูเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรโรสาบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์นะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะคะปัจจุบันก็ตามที่ท่านดร.ได้แนะนำก็ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีนะคะด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะคะนี่คือประวัติโดยย่อๆนะคะขอบคุณเดินต่ำมากนะคะเดินต่ำมากนะคะเราก็นำเข้าเรื่องประสบการณ์เลยว่าหลังจากที่ท่านนะคะได้แนะนำตนเองนะคะจากพื้นเพของท่านแล้วนั้นนะคะอะไรเป็นตัวชี้วัดนะคะคำถามแรกเลยก็คือว่าอยากจะทราบประสบการณ์ศึกษาในต่างแดนของท่านอาจารย์ว่าประสบการณ์ที่ไปศึกษาในต่างแดนนั้นเป็นอย่างไรสภาพของเขาแล้วก็การกินอยู่ของเราที่ก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นลำบากไหมอย่างไรนะคะกราบนำเรียนอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วแรงบันดาลใจนะคะมันก็ไม่ได้มาจากตัวครู 100% นะคะครูไปเรียนต่อปริญญาเอกก็คือในขณะที่ครูเป็นบุคลากรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แล้วนะคะทีนี้แรงบันดาลใจของครูในช่วงนั้นก็คือไม่มีหลักสูตรหรือไม่มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในช่วงนั้นนะคะที่เปิดหลักสูตรปริญญาเอกสาขานาฏศิลป์นะคะไม่มีเลยนะคะแต่จริงแล้วมันก็จะมีสาขาอื่นๆแต่เป็นแขนงของนาฏศิลป์นะคะแต่ในยุคนั้นมันมีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรแบบมาสเตอร์นะคะครูก็เลยมีแรงบันดาลใจกับตัวเองว่าในเมื่อถ้าครูจะเรียนต่อปริญญาเอกนะคะแล้วครูไม่สามารถมาเป็นศักยภาพของหลักสูตรได้นะคะครูก็ไม่ต้องการที่จะไปเรียนโดยที่สูงเปล่าตรงนั้นแล้วก็แรงบันดาลใจที่2นะคะครูพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะคะแล้วแรงบันดาลใจที่ก็คิดว่าถ้าเรียนต่อระดับปริญญาเอกเนี่ยฉันต้องพูดภาษาอังกฤษได้นะคะนี่คือแรงบันดาลใจที่2นะคะที่ทำให้ครูเนี่ยดิ้นรนตัวเองนะคะถีบตัวเองเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ค่ะว้าวแล้วตอนนี้ประสบการณ์ที่อยู่ที่นู่นนั้นเป็นอย่างไรคะท่านอาจารย์หลังจากที่ไปศึกษาไปเรียนรู้ไปอาศัยอยู่นี่กี่ปีเขาเรียนกันยังไงวิธีการคิดการอ่านของเขาเป็นอย่างไรบ้างท่านอาจารย์อยากให้กล่าวสักเล็กน้อยค่ะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาได้ค่ะขอโทษนะคะท่านดร.นักศึกษานี่คือต้องนั่งแบบตัวตรงอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเขาตรงอย่างนี้มาแต่เดิมอยู่แล้วหลังตึงเอวตึงทั้งหมดแต่ตอนเข้ามานี่ก็ไม่เห็นตึงขนาดนี้เนาะหนูสามารถนั่งรีแลกซ์อะไรได้นะคะก็ครูขออนุญาตยืนได้ไหมคะได้เพราะว่าที่ครูนั่งครูเหนื่อยเพราะว่าครูต้องขมิบหน้าท้องพอเวลานั่งนี่มันก็จะเห็น3ชั้นนะคะแต่ถ้ายืนมันก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะนั่งมันก็ทำให้ครูแบบรู้สึกอึดอัดประมาณนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตโชว์ความสวยนะคะท่านสวยไหมคะสวยแต่ปรบมือให้อีกนิดนึงขอบคุณนะคะนอกจากครูจะสวยแล้วลูกชายครูก็หล่อค่ะลูกครึ่งนะลูกครึ่งอะไรคะจ๊ะลูกชายลูกครึ่งไทยอเมริกันโอ้ตาสีตาสีฟ้าด้วยนะตอนนี้เขารับสมัครลูกสะใภ้อยู่นะต้องจบพยาบาลอย่างเดียวนะคะโสดนะคะแต่ก็ไม่ทราบว่าตัวเขายังค้นหาไม่พบนะคะหนูก็ลองคิดดูแล้วกันขนาดแม่สวยขนาดนี้ลูกจะขนาดไหนใช่ไหมค่ะก็ครูขออนุญาตแชร์ในส่วนของการไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียเท่านั้นนะคะเพราะการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเนี่ยบริบทของแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะคะอินเดียนี่คือเป็นประเทศที่มีทั้งหมดกี่รัฐคะ28รัฐครูตอบให้เลยเพราะครูเสียเวลานะคะมีทั้งหมด28รัฐนะคะ
ลักษณ์ที่ผมไปเรียนเนี่ยก็คือชื่อว่าลักษณ์มณีปุระซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของอินเดียค่ะซึ่งอยู่ติดกับพม่าค่ะท่านดร.นะคะก็ครั้งแรกเนี่ยที่บอกแล้วว่าแรงบันดาลใจของครูก็คือในประเทศไทยไม่มีหลักสูตรเปิดปริญญาเอกระดับนาฏศิลป์ใช่ไหมคะครูก็เลยตัดสินใจไปที่นั่นนะคะบริบทต่างกับบ้านเรามากนะคะตอนที่ครูไปเนี่ยก็ถามว่าการเตรียมตัวของครูดีไหมไม่ดีเลยนะคะครูไม่ได้สอบถามใครเลยนะคะปกติแล้วการที่เราจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะ